ชูชัยไฮโซเพชรพันล้านฝากถึงโน้ตอุดม18ตุลาคม2022เรียกได้ว่าเป็นกระข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของโน้ตอุดมเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยเมื่อไม่วันกี่วันที่ผ่านมามีการพูดถึงเป็นจำนวนมากหลังจากที่เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13ล่าสุดของโน้ตอุดมได้ปล่อยให้ชมใน Netflixเมื่อ11ตุลาคม2565ที่ผ่านมาและได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและนายกทำให้มีบางฝ่ายนั้นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั่นเองล่าสุด17ตุลาคม65ทางด้านชูชัยชัยฤทธิ์เลิศไฮโซเพชรพันล้านท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปใต้ TikTok ได้พูดถึงโน้ตอุดมโดยได้พูดประมาณว่าพอดูเดี่ยว13จบแล้วอยากจะร้องไห้ที่พูดถึงเรื่องการเมืองที่อยากร้องไห้เพราะสิ่งที่โน้ตพูดถ้าอยู่อีกประมาณ20ปีทรัพย์สมบัติธุรกิจที่ตนเองสร้างมาคงหายไปกับสายลมตอนนี้สมบัติที่มีอยากยกให้โน้ตอุดมหมดเลยก่อนที่มันจะหายไปมอบเป็นสมบัติให้โน้ตอุดมไปเลยเพราะสิ่งที่โน้ตพูดนั้นสะใจตนมาก